3แล้วนะครับเกมนี้จะเป็นการผสมผสานครับระหว่างการเล่นสไลเดอร์ครับแล้วก็การจับปลาแล้วการจับปลาครับผมนี่ฮะคือเราจะมีเจ้าปลาหางยูงตัวน้อยนะฮะจำนวนหนึ่งฝูงนะครับไม่เราคุ้นผ่านมาแล้วแต่เรื่องจับปลานี่ก้าวน่าจะถนัดครับทำไมก้าวถึงถนัดจับปลาถามก้าวดีกว่าเรื่องนี้ก็สู้เต็มที่แน่นอนนะครับสู้เต็มที่แน่นอนนะครับยอมแพ้ยอมแพ้เอาชนะเลยใส่เดียวตัวนี้หน่อยลูกตัวเดียวเอ้าเฮ้ยหางมันยาวมากบอกตรงว่าปกติชอบกินปลาไหลญี่ปุ่นมากเลยแต่ว่าเบลน่าเกลียดมันลื่นๆมันตัวมันหีมันไม่ได้คุยกันไม่ได้อย่างนี้เฮ้ยไม่ต้องพูดว่าเฮ้ยไม่ใช่โทษเนี่ยมันควักกระปิ่งไม่เป็นต้องมันเราเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเราต้องตัดสินใจเด็ดขาดยอมแพ้คือยอมแพ้ก็คือไม่เล่นเลยแล้วแบบโอเคยอดยอด